สวัสดีครับนี่คือของที่มีคนส่งมาในวันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีของผมหรือเปล่านะอันนี้ไม่ใช่ของผมอันนี้ไม่ใช่ของผมอันนี้ก็ไม่ใช่ของผมอ่ะสุดท้ายไม่มีครับผมขอลาไปก่อนครับรายการนี้ทุยได้นี่ของผมเองนี่นะครับคุณมุกส่งมาจริงๆแล้วเนี่ยมีคนส่งมาเยอะมากเลยก็ขอบคุณด้วยแล้วกันที่ส่งมาว่าจะเป็นชาวนุชที่ส่งพวกข้าวต้มมัดซาลาเปาขนมแล้วก็ส่งข้าวไปเป็นอาหารญี่ปุ่นอย่างดีนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะหรือว่าบางคนส่งมาไม่มีชื่อด้วยตั้งแต่วันนี้เนี่ยผมจะถ่ายวิดีโอตัวเองแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมาแกะมารีวิวมากินให้ดูเลยถ้าคุณส่งอะไรมาจะได้รู้ว่าเนี่ยมันถึงมือผมจริงๆแล้วผมเนี่ยกินจริงๆใช้จริงๆนะอย่างอันนี้ครับส่งอะไรมาไม่รู้แกะเลยดีกว่านะฮะโอ้ขนมล้วนๆครับคุณผู้ฟังไหนดูซิมีขนมอะไรบ้างขนมที่คุณมุกส่งมานะฮะเป็นขนมที่ไม่คุ้นเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะดูจากถุงขนมแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เผ็ดๆมีสไปซี่เลเวลด้วยนะว่าเผ็ดเบอร์ไหนอะไรยังไงอ๋อมันคือขนมที่ทำจากพริกแต่ละประเทศเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีแบบของเกาหลีของญี่ปุ่นของเม็กซิกันมีของไทยด้วยนี่อันนี้นี่ของไทยเผ็ดสุดนะครับแหมคิดยังไงส่งอะไรเผ็ดๆมาให้ผมเนี่ยเฮ้ยตายครับผมลืมเดี๋ยวก่อนก่อนกินเนี่ยโทษครับเป็นยังไงใช่หรอลอดขานิดนึงอะไรอย่างงี้กลัวเจอคนเล่นของอะไรอย่างงี้นิดนึงพี่ส้มมาสอนมาอันนี้นี่นะฮะเป็นพริกจากเม็กซิกันนะครับอะไรกินดูโหจิ๊บตอยมากเลยพี่เห็นไหมลองดูโหสีมันกระจอกกระจอกยังทำอะไรหนุ่มฮอตยังผมไม่ได้ไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยน้ำลายเปล่าๆผมยังเผ็ดกว่าเลยเหมือนกินต้มยำเลยเออโหอันนี้ไม่อยากกินเลยอ่ะคือผมไม่ชอบวาซาบิไงไม่อยากกินไม่ต้องกินไม่ได้เดี๋ยวเขาเสียใจมานี่ก่อนเราต้องกินทุกอันนี่นะกลิ่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันนี้นะรสวาซาบิทำไมคือมันไม่ได้เผ็ดด้วยเลยมันแบบลองกินสิก็ผมว่าไม่ไหวเนี่ยขอโทษคนอันนี้ขอโทษจริงครับผมไม่ถูกกับวาซาบินิดนึงนะแต่ก็ถามว่าเผ็ดไหมก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่ต่อครับอันนี้พริกเกาหลีความเผ็ดระดับ4เกือบสุดแล้วอันนี้คือลองท็อปเลยนะเฮ้ยนี่อร่อยเฮ้ยแป๊บนึงเคี้ยวไปนานๆชักไม่ใช่เดี๋ยวขอเปิดไมค์แป๊บนึงแต่มาแป๊บนึงเรามารีวิวกันต่อเมื่อกี้ถึงพริกเกาหลีอ่ะพี่ๆลองกินดูชวนผมคุยบ้างก็ได้นะฮะเห็นเงียบกันเลยเนี่ยอ่ะอิ่มอยู่เคี้ยวไปสักพักนี่มันจะมีแบบความแบบเออว่ะมาแล้วใช่ความเครื่องเทศเฮ้ยได้อยู่ความจริงยังไม่เผ็ดสักอันเลยนี่คือสุดท้ายดีกว่าไหมอันนี้คือของไทยนะฮะทำจากพริกที่เผ็ดของไทยนะคุณมุกครับนี่คือเผ็ดที่สุดที่คุณจะหาได้แล้วใช่ไหมมันไทยยังไงวะ เอาลองดูดิมันไทยยังไงวะอ่ะผมบอกไม่ถูกนะมันแบบมันแสบๆคอนิดนึงอ่ะสำหรับผมนะก็ขอบคุณคุณมุกมากเลยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังคนไหนเนี่ยอยากจะส่งเสบียงให้ผมกินนะฮะผมชอบแบบอะไรคาวๆเนื้อพวกขนมอะไรอย่างงี้ก็ชอบมันฝรั่งทอดกรอบมันฝรั่งทอดกรอบไม่ใช่มันฝรั่งมันแล้วก็ใครอยากยกตู้เย็นมาให้ก็ได้ตู้เย็นกำลังเสียพอดีแล้วก็บริจาคเด็กยากไร้นะฮะโดยดีจะจ๊อบเองครับส่งมาได้ที่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมอินเสิร์ตที่อยู่มาให้ขึ้นตรงหน้าจอเลยขึ้นตรงไหนดีอ่ะขึ้นขึ้นมาเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังตรงนี้ได้ตรงนี้เดี๋ยวผมออกแล้วให้มันขึ้นแบบจอใหญ่ๆดีกว่าไหมอันนี้ที่อยู่ตรงนี้นะส่งมาได้เลยอย่าลืมเขียนนำหน้าว่าดีเจจ๊อบด้วยนะก็คือคนจะมีชื่อรายการอะไรเงี้ยไหมพี่ถูกเออชื่อคิดหรือยังล่ะจ๊อบอนาถาจ๊อบยากไร้ไม่มีจะแหลกจ๊อบชอบแกะดีไหมเออผมคิดโลโก้ได้ไหมเอาขอแบบขอเป็นแกะแบ๊ะๆอยากว่าเอาตัวแกะมาแล้วตัดหัวแกะออกเอาหัวผมไปใส่หัวแกะนะฮะแล้วก็เป็นรายการเขียนทางล่างจ๊อบชอบแกะเอาประมาณอย่างนั้นได้ครับน่าจะได้อยู่นะได้อยู่พามจอบชอบแกจอบชอบแก